คอลัมน์วิสามัญบันเทิงโดยสันสตอแมนเมืม่อช่องเจ็ดเสียแชมป์ขออนุญาตการชุมนุมไว้3วัน12 1 4ถึง14มกราคมคุณตั้มพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอบอกว่าแต่เราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้เวลา15นาฬิกาที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษและการชุมนุมจะปักหลักค้างคืนอย่างไม่มีกาหนดจะเป็นการชุมนุมยาวต่อเนื่อง และหากมีประชาชนมาร่วมชุมนุมจำนวนมากเราก็อาจขยายพื้นที่การชุมนุมลงไปบนท้องถนนได้นี่เป็นความมุ่งมั่นที่ไม่ได้เกิดจากความโกรธแค้นหรือทะเลาะกับใครเป็นการส่วนตัวเมื่อนายทักษิณไม่กลัวรัฐบาลไม่ยี่ระกรมรัฐธรรมน์ไม่แ,แคร์โรงพยาบาลตำรวจไม่ทุกข์ร้อนใจไฟในใจของผู้รักความยุติธรรมก็อาจจะลุกพิบขึ้นมาในเร็ววันเออแต่นั่นไม่ลุกมีแต่ฟุบผมหมายถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD นะ่ะ พอเห็นข่าวจากผู้จัดก,การออนไลน์รายงานผลการสำรวจเรตติ้งแบบข้ามแพลตฟอร์มประจำเดือนธันวาคม2566ที่ทำร่วมกันร,ระหว่างกสงทชสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและบริษัท AC n e w s e n ซน ซึ่งเป็นการวัดจากผู้ชมคนไทยทั้งประเทศที่มีอายุ4ปีขึ้นไปจำนวน61.5ล้านคนแบ่งเป็นผู้ชมที่รับชมผ่านเครื่องเล่นทีวีหรือทีวีบอรดแคสตหรือเท่ากับ6.0หรือคิดเป็น57และผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทางสตรีมมิ่งเท่ากับ4.468หรือคิดเป็น43 พบว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยช่อง3ได้รับเรตติ้งรวมทั้งหมดอยู่ที่1.135ขณะที่อันดับ2คือช่อง7 HD ได้รับเรตติ้งอยู่ที่1.110และอันดับ3คือช่องโมโน29 TV เรตติ้งอยู่ที่0.708 และผลการสำรวจยังพบได้ว่าหากแยกประเภทออกมาคือการดูผ่านทีวีกับแพลตฟอร์มอื่นๆก็ยังพบว่าช่อง3เองมีคนที่ดูทีวีที่เยอะกว่าช่อง7อยู่ดีเมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดจริงๆพบว่าตัวเลขเรตติ้งของรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นละครหรือข่าวหรือว่าจากพื้นที่ในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือในเทศบาลและนอกเทศบาลพบว่าช่อง3เองล้วนแล้วแต่มีตัวเลขเรตติ้งที่สูงกว่าของช่อง7ทั้งสิน้นครับ ก็ถือว่าช่อง7ครองแชมป์ทรทัศน์ที่มีจำนวนผู้ชมคนดูสูงสุดของประเทศและได้พยายามรักษาแชมป์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานแต่สุดท้ายแล้วด้วยกฎธรรมชาติทุกสรรพสิ่งในโลกย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลลเวลาวันนี้ก็เลยต้องแพ้พ่ายเสียแชมป์ไม่กับช่องสามไปเป็นที่เรียบร้อยแม้จะด้วยคะแนนเรตติ้งที่ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากแต่แพ้คะแนนหรือแพ้น็อกก็ไม่ต่างนั่นคือช่อง3าคว้าเข็มขัดแชมป์ไปครองได้แล้วหลังจากที่ต่อสู้ช่วงชิงเรตติ้งกันมาหลายทศวรรษก็ ยินด,ด,ดีด้วยกับความสำเร็จของช่อง3และนี่ไม่ใช่แพ้เป็นพาชนะเป็นมารฉะนั้นก็หวังว่าช่องเจที่มีผู้บริหารมากด้วยประสบการณ์มันสมองจะใช้กลืนความรู้ความสามารถที่มีคิดหาวิธีที่จะทวงคืนแชมป์ให้ได้ไวๆแต่เท่าที่สดับฟังผู้จัดละครขอ,ขอรำพึงรำพันโอกาสที่จะเห็นละครช่อง7็กลับมาช่วงชิงเรตติ้งกับช่อง3ดูค่อนข้างจะริบรีโดยตอนนี้ในบายใหม่ละครออกอากาศแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงต่อวัน แถมจัตกรที่ออนแอร์15-20ตอนต่อเรื่องก็ตัดเหลือแค่10ตอนต่อเรื่องซึ่งไม่ทันที่จะกระชากเรตติ้งละครก็ลาจอไปแล้วสําคัญไปกว่านั้นเมื่อลดตอนลดงบผลกระทบก็ตกไปยังผู้จัดเพราะผู้จัดยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าเดิมไม่ว่าช่องจะออนแอร์กี่ตอนก็ตามและบางผู้จัดก็ต้องพยายามจะเซฟงบประหยัดค่าใช้จ่ายจึงส่งผลถึงผลงานที่ออกมาดังที่มีคนเขานินทาในละครพระเอกช่องส ขับรถสปอร์ตรู้แต่พระเอกช่อง7ขับรถจนอนเนกประสงค์ดูช่างห่างชั้นกันเหลือเกินยิ่งไปกว่านั้นการที่ช่อง7ไปซื้อซีรีส์เกาหลีที่เขาออนแอร์มาแล้วครึ่งค่อนปีมาออกอาอกาศต่อจากละครหลังข่าวซึ่งช่อง7เองอาจมองเป็นซีรีส์ใหม่แต่คนดูที่ติดตามเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีเขาหัวเราะมันเก่าซ้ำไปแล้วและเอามาฉายให้ใครดูนี่ผมก็พูดไปตามที่ได้ยินได้ฟังมา แต่ไม่ว่าจะอย่างไรผมก็ยังคงเป็นแฟนและเชียร์ช่อง7อยู่ต่อไปและหวังว่าอีกไม่นานช้าจะได้เห็นโฉมใหม่ของช่อง7เพื่อการทวงคืนแชมป์แม้จะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เชื่อไม่ยากเกินไปสำหรับผู้บริหารช่อง7หรือว่ายากก็สารภาพมาคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน